เรารู้สึกแล้วว่ามันเยี่ยมมากๆนั่นแหละได้ไปแล้ว1วีคแล้วต้องรักษาสถิติอีกโจทย์ต่อไปพี่แอนน่ะพี่แอนก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าทำได้ดีแต่จริงๆแล้วภาวะตอนนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงคือหนูว่าเครียดว่าแบบเครียดว่าทำไมตัวเองมันไม่มีความรู้สึกเลยหรอแบบนี้ค่ะทำไมถึงเป็นคนไม่มีความรู้สึกแบบนี้เองที่ครูพูดเราก็หนูก็แบบคือเราอาจจะรู้สึกแต่ทำไมเขาไม่รับรู้แบบนี้ค่ะคือเพราะว่าเราถ่ายทอดมันไม่ได้หรือยังไงก็คือถามตัวเองแล้วก็วีคนี้ต้องแบบเอาให้ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารอบสุดท้ายที่ร้องวินาทีสุดท้ายก็คือวันศุกร์ที่ครูกลับไปหมดแล้วเจอครูรักอะค่ะเขาก็ยังมานั่งดูแล้วบอกไม่รู้สึกหนูก็แบบ you know is that yeah ก็คิดว่าคือหนูก็คุยกับครูแล้วว่าหนูก็ไม่ได้เครียดนะคะแต่แค่ทำไมตัวเองถึงทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรแบบนี้บางทีมันเจ็บเหมือนเนาะมีคนมาหาว่าเราไม่มีความรู้สึกอะโอ้โหมันเฮ้ยไม่ใช่นะเราเป็นคนเรามีความรู้สึกบางทีมันเจ็บพอมันเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีล่ะที่จะทำยังไงให้คนพิสูจน์คนให้ได้แล้ววันนั้นตาเติมมันไปหมดเลยนะมันพอดีอ่ะมันแบบมันก็แบบพอดีมันก็เห็นอารมณ์เห็นตามันก็ไปสั่งร่างกายให้ทำพอนั้นอ่ะผู้เห็นตายิ่งโตตอนนั้นอ่ะวันนั้นผมทรงอะไรนะมุ้งม่านอะไรนะมุ้งอะไรนะมางงงดมุ้งม่านอยู่เนาะมุ้งม่านมุ้งม่านซึ่งดีๆค่ะมีความรู้สึกแล้วนี่แล้วแบบพอที่เขาพูดว่าแบบคือหนูตอนหนูฟังคอมเมนต์แบบหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่ดีแต่หนูก็กำมือตัวเองว่าจะยังไงกันแน่อะไรเงี้ยพอเขาพูดมาหนูแบบตาแบบโตแบบรู้สึกดีมากพอแบบเดินกลับมาแบบทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วลงมาเจอครูแบบหนูทำได้อะไรเงี้ยค่ะดีดีใจดีใจจริงๆดีใจจริงๆหลุดพ้นเลยอะแบบวันนั้นถามมานานแล้วเนาะผลสุดท้ายที่รับบทหนักที่สุดในเสาร์นี้เฮ้ยมันเป็นยังไงคืออันนี้ครูอยากฟังมันหนูให้หนูพูดตั้งแต่วีคแรกนะคะใช่คือวีคแรกหนูได้เพลงเนี่ยหนูไม่เคยรู้ว่าฟีดแบ็กจะดีขนาดนี้ด้วยการที่หนูไม่เคยเล่นแม้แต่คอมพิวเตอร์ทีวีก็ไม่ดูไม่สนใจอะไรนั้นแบบหนูชอบอยู่แต่กับตัวเองฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องจนแบบพอขึ้นเวทีได้ยินตอนคนกรี๊ดให้คือเพลงจบระหว่างเพลงไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าต้องร้องต้องโชว์แล้วก็ตั้งแต่ทำงานกลางคืนมาจนมาถึงที่เนี่ยค่ะไม่เคยกดดันไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเก่งแต่ว่าเพราะรู้สึกว่าขึ้นไปตรงนั้นแล้วสิ่งที่คนต้องได้รับคือความสุขไม่ใช่ฝีมือเป็นสมมุติว่า 100% หนูให้คนดูฝีมือหนูเต็มที่คือหนูอาจจะมีแค่30แต่สิ่งที่หนูจะให้เขามากกว่านั้นคือแฮปปี้นะเพราะว่าคนที่จะขับรถมาดูอาจจะไม่ได้ต้องการดูแค่โอ้ไอ้นี่มันเทคนิคดีไอ้นี่มันร้องดีแต่สิ่งที่เขาต้องการคือรอยยิ้มคือการจับมือเขาไว้คือหนูก็เลยหวังแค่ว่าถ้าเกิดคนได้ดูแล้วยิ้มกลับบ้านจากที่เดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยหนูพอแล้วพอหนูคิดอย่างนั้นมันก็เลยเหมือนความกดดันหนูมันก็ไม่เยอะมากไม่สูงมากพอวีคแรกผ่านมาวีคที่สองด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยกิจไปมันทำให้หนูแบบมึนด้วยแบบคุยกับกิจตลอดเวลาอยู่กับกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกิจไปหนูรู้สึกเหมือนคนขาดอะไรไปสักอย่างนึงแบบมันไม่เต็มแล้วจากเคยเห็นเพื่อนยิ้มวันนี้ไม่เห็นไม่มีแรงจะซ้อมไม่มีแรงแม้แต่จะเปิดดูเพลงไม่มีแรงแม้แต่จะฟังเพลงหนูเริ่มรู้สึกตัวเองว่าหนูไม่อยาก
ข้ามาในห้องแล้วก็มาซ้อมให้คนอื่นดูแล้วก็มาแล้วแบบแล้วก็มาซ้อมดูหน้าตัวเองซึ่งไม่แฮปปี้เลยก็เลยหยุดแล้วก็ได้แต่นอนแล้วก็คิดเพลงคิดเนื้อเพลงแล้วก็คิดแบบว่าอยู่บนเวทีอยากทำอะไรอยากกิจจะมาดูไหมถ้ากิจมาดูอยากให้กิจเห็นว่าเต้นอย่างนี้นะที่เคยเต้นด้วยกันอยากให้แบบทุกคนเห็นว่าสนุกก็ได้แต่นอนคิดว่าอ๋ออยากทำอย่างเงี้ยให้คนเห็นให้คนลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็อยากยิ้มหนูคิดแค่นี้แล้วหนูก็นั่งฟังนอนฟังเพลงโดยที่ปากก็ไม่ได้ร้องเลยก็อยู่แค่แบบแค่นี้แล้วก็ถึงวันจริงก็ไปถึงแล้วก็ซ้อมแค่บนเวทีแล้วก็พุ่งออกไปเลยวันนั้นคือรู้สึกว่าร้องด้วยทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่ข้างในมันเหมือนมันอั้นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่เห็นแม้กระทั่งกิจหนูก็ไม่เห็นแม้กระทั่งคนที่หนูอยากเจอหรืออะไรแบบคือหนูมองไม่เห็นใครเลยตอนนั้นหนูรู้แต่ว่าเพลงมันหนักมากด้วยการที่หนูต้องเต้นแล้วก็หลายอย่างแรกที่หนูต้องคิดคือหนูกดดันเรื่องแรงกำลังของตัวเองว่าร้องและเต้นด้วยและมีแดนเซอร์ทำยังไงต้องให้ดึงตัวเองออกมาจากแดนเซอร์ที่เต้นเก่งมากคือหนูดึงยากมากเพราะด้วยโอ้โหเขาเต้นกันแบบเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ตอนนั้นให้ออกมาแล้วคือนักร้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มแดนเซอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคิดแค่นั้นก็พุ่งออกไปร้องก็ได้ผลกลับมาว่าโอเคอันนี้คือกดดันแหละว่าเฮ้ยทุกข์กับสุขมันก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมกลับมาพอรู้ว่าเป็นวิกไมเคิลแจ็คสันคือหนูมึนตึ๊บไปเลยแล้วหนูฟังเพลงหนูก็คือมันยากมากสำหรับหนูเพราะว่าหนูตอนแรกหนูคิดว่าโอ้ยนี่หนักแล้วพอหนูมาเจอไมเคิลแจ็คสันหนูโอ้โหทั้งร้องทั้งแบบเต้นทั้งต้องแข็งแรงคือตอนนั้นหนูคิดวินาทีแรกคือถอยไม่ได้ต้องบุกอย่างเดียวคือหนูก็คิดว่าโอ้ยก็ซ้อมหนักแล้ว MJ นี่ก็ต้องเต้นเพิ่มเข้าไปอีกอะไรเงี้ยตอนขึ้นเวทีก็ความกดดันหายไปเพราะว่าตื่นเต้นกับไอ้ที่ต้องกระโดดขึ้นมาโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยแต่ว่าหนูซ้อมจนขาสั่นคือหนูซ้อม10รอบทั้งแดนเซอร์ทั้งทีมงานมาดึงก่อนแล้วพอแดนเซอร์มาซ้อมแดนเซอร์มาดึงอีก5รอบคือตอนนั้นขาหนูแบบคือไม่ได้กลัวแต่แบบเหมือนแบบมันต้องใช้แรงเยอะมากกับการที่ต้องเทคตัวเองขึ้นมาหลายๆรอบงั้นนะคะแล้วเทคขึ้นมาปั๊บก็ต้องยืนให้นิ่งเพราะไม่ให้โดนเอฟเฟคข้างหน้าอีกคือมันต้องระวังหลายอย่างหนูก็พอขึ้นมาเนี่ย 50% หนูไปแล้วตรงนั้นคือเหนื่อยตกใจต้องนิ่งเนี่ย3อย่างคือหนูไม่รู้จะควบคุมอะไร3อย่างแล้วก็ต้องควบคุมกลับมาร้องเหมือนเดิมคือจังหวะเหมือนเดิมทำใหพอไอ้ขาสั่นเนี่ยลูกคอมันก็มาแล้วมันก็แบบคือคุมยากอะค่ะด้วยความที่มันเพิ่งกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วต้องร้องเลยแบบแต่ตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรร้องไปเต็มที่แล้วก็เต้นเท่าที่จำได้เท่าที่ตอนนั้นแบบหัวสมองแบบขาไปแขนไปคือหนูเอาหมดแล้วก็จังหวะที่นั่งลงคือหนูเหนื่อยคือขาหนูสั่นไม่ได้วางแผนแบบจะให้ท่าสวยแต่อีกบอกว่าหุยชอบมากท่านั่งเปล่าคือขาหนูอยู่อย่างนี้แล้วแล้วแบบหนูก็ทำยังไงดีวะคือมันเหลืออีกฮุกอีก2รอบหนูแบบไม่จบแง่เลยว่ะหนูก็